นะนะแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่กระโดดมาครับเอาต่อนิดหน่อยไอ้ลุงก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเลยเอาละไม่เป็นไรเอาละจบสรุปเลยครับ เพราะว่ามาถึงอรหันต์มันจะไปย่อนนะครับเกิดจากรู้สึกทุกวันนี้หลวงตาอะไรอรหันต์ง่ายๆก็ได้ที่หอมไปเผาแล้วน่ะหลวงตามหาบัวอย่างนี้ดีกว่าใครเขายกอรหันต์ไม่จริงหรอกเห็นไหมเห็นไหมลุงใส่ดื้อเงี้ยเห็นได้ยังไม่จริงหรอกเห็นได้ยังเห็นไหมเอาดื้อเงี้ยครับถ้าแน่จริงไปปลุกท่านมาดูกระลุงจริงว่ะอรหันต์เขาเป็นคนที่ไม่ตายนะครับไปสาวอรหันต์จะเป็นผู้ที่ไม่ตายจำด้วยครับอรหันต์มันแปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจำด้วยถึงจะไปเผาแล้วก็ยังไม่ตายด้วยครับไม่รู้ว่าอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเพราะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับอธิบายง่ายจะตายเลยไม่เกิดกันแล้วนะแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองครับไอ้พวกนี้เขาอยู่ตรงไหนมันอยู่กองกลางอยู่ของกลางอยู่ของกลางหมายความว่าอยู่ตรงกลางหมายความว่าเขาอยู่ไหนก็อยู่ได้พระอรหันต์เพราะเขาไม่ตายเป็นทุกอย่างทุกที่โอเคไหมเป็นทุกอย่างทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นคือพระอรหันต์เขาอยู่ในสภาวะไหนในสภาวะของคำว่าพระธรรมเข้าสู่พระธรรมได้สมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมครับหมดตัวตนหมดรูปเรียบร้อยเอาไปเผาทิ้งอะไรต่างอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะรู้ได้เนี่ยใครรู้ก็จะรู้พวกนี้นะครับพวกนี้เวลาเขาจะรู้เขาจะไม่ยากเขาจะมีญาณอย่างรู้กลุ่มนี้จะมีญาณอย่างรู้บอกให้ทราบไหมมีญาณอย่างรู้ถ้าอยากจะรู้มันไม่ยากเขาจะมียานอย่างรู้ได้โอเคไหมครับต้องยอมรับพวกยานพวกฌานนี่นะครับพวกได้ยานพวกได้ฌานเนี่ยครับกลุ่มอรหันต์ที่ว่าเนี่ยกลุ่มได้ยานได้ฌานเนี่ยกลุ่มอรหันต์โอเคไหมกลุ่มโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับได้พวกนี้นะครับเขาจะถามถึงกันได้นะเขาจะสื่อถึงกันได้โอเคไหมครับนั้นจะไปสื่อได้หรืออย่างเช่นพระอะไรล่ะลุงผมมั่นใช่ไหมสื่อถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยลุงก็เคยเล่าไปทีไม่ใช่เลยนั่นก็เห็นกันจะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังมีอีกเนื้อก็นี่เซตเข้าไปในพระวรกายด้วยเข้าไปในตัวด้วยนะครับไอ้แค่เห็นก็เหมือนกับยืนเห็นฝั่งคลองเหมือนท่านเห็นผมอยู่หน้าจอในจอเนี่ยไปครับในคำว่าเห็นเข้าใจไหมถ้าถึงกันก็แปลว่ามันจับตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแหละครับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยถ้าเป็นเซตก็เป็นตัวแหละมันยังมีอีกวาระหนึ่งนะพระพุทธเจ้านี่เซตอัพเข้าไปในตัวบุคคลเลยนะให้รู้ว่ามันรูปแบบโอ้โหใครได้เกินมหาเกินเลยแหละครับนะถึงขนาดไหนๆเลยแหละเซตเป็นตัวเป็นตนเลยแหละครับเหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนเลยแหละครับเป็นแบบนั้นสาธุถ้าจะเจอได้ขอเจอ ถ้าเจอได้ขอเจอไอ้แบบนั้นนะครับเอาละสุดท้ายคือมีลูกหาบไปโฆษณาว่าอาจารย์ตัวเองครูตัวเองบรรลุธรรมถึงโสดาสกิทาอนาและหรือพระอรหันต์มาจากลูกศิษย์ทั้งนั้นตัวเองเนี่ยจึงเปิดเผยสิลูกก็พยายามพูดอยู่แล้วมันจะกลัวทำไมล่ะโถเอ้ยไอ้แค่พระโสดาบันเนี่ยแก้ผ้าเดินก็มีคนเอาของมาให้กินให้นอนจะเอาอะไรรู้นะอยากจะรู้นักนะเอาไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยถ้ามันจริงนะโหดประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะผู้บรรลุธรรมไอ้ทวดผู้เข้าถึงพระธรรมไอ้แค่เข้าถึงเนี่ยถ้าบรรลุแล้วมันยิ่งขนาดไหนโอ้โหมันมีไม่จริงถึงไม่กล้าเปิดเผยไม่ว่าไหนๆก็เหมือนกันนักสอนศาสนาทั้งหมดในโลกเนี่ยก็แล้วกันทิ้งขว้างก็แล้วกันมุจจาแบบทิ้งขว้างก็แล้วกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำทำนายทายทักไอ้ศิลาที่มันแท่งมันลอยมาโอเคโอ้โหพระพุทธเจ้าแน่จริงเนี่ยกึ่งพุทธกาลอย่าลืมนะลุงพูดตอนนี้มันกึ่งพุทธกาลมาเพียงแค่18 ปีเองนะ
18ปีเองนะครับณวันนี้นะเลยกึ่งพุทธกาลมาเพียงแค่18ปีนะก็ยังเห็นแค่นี้ถ้าหากว่ามัน20ปี30ปีมันจะขนาดมันจะเล็กลงนะจะวุ่นวายมากวุ่นวายจริงผมยังบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะมันไม่ค่อยเรียดไม่ค่อยเร่งรัดสังเกตมั้ยผู้มีอำนาจฝั่งตะวันตกไม่ยังไม่รู้แพ้ชนะป่านนี้ว่าโถยอมไม่เป็นไงนะมิจฉาทิฏฐิจะยอมยากโอเคไหมครับเอาที่สุดให้รู้ไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีหน้าถึงได้เจอกันวาตภัยอุทกภัยนะจึงเจอไฟป่ามั่งเจอลมมั่งเจอน้ำมั่งเจอสารพัดโอเคไม่ว่ากันฟังให้ดีนะโอ้โหพระเจ้าแน่มากจริงๆทำงานทั้งโอ้โหกับให้คะแนนเลยล่ะลอยบนผิวน้ำมีความโดดเด่นเห็นได้อย่างได้ชัดเจนจึงเป็นธุรกิจในคราบโอ้โหลุงจะกล้าพูดไหมเนี่ยขอเถอะครับนะเพราะเป็นตัวหนังสือมาใครก็ดูกดดูโกงกันเยอะแยะไปเขาพิมพ์กันแจกกันสารพัดเลยนะโอเคไหมครับไอ้ที่ว่าเนี่ยอันนี้ใครก็ไม่รู้ปริ้นจาก Google มาให้ดูเลยไม่รู้อยู่ๆก็วางบนโต๊ะเนี่ยใครมาให้ดูก็ไม่รู้หรอกขอบคุณก็แล้วกันพุทธตำนานสิบประการโดยใช้วินัยจารย์ในการอ่านโอ้ใช้ปัญญาวินัยจารย์แมวอะไรกันถ้าเป็นลุงนะต้องใช้ปัญญาชั้นสูงในการอ่านถ้าเป็นลุงจั่วนะพุทธธรรมนาชีวประการเนี่ยต้องใช้ปัญญาระดับสูงสุดในการพิจารณาถ้าเป็นลุงนะใช้ปัญญาสูงสุดในการพิจารณานะครับเห็นไหมพิจารณาอย่างโอ้ยเลิกพูดกันแล้วภาษาพวกนี้เขาไม่พูดกันอยู่แล้วล่ะนะเข้าใจไหมขออนุญาตอ่านทั้งหมดนะครับตรงนี้เราขออนุญาตนะครับที่ว่านะอย่าให้ว่าอย่างนี้ครับเพราะมันมีใน Google กันเยอะแยะเลยนะครับนะขอให้ลุงได้อ่านให้จบนะครับแม้ว่ามันจะเป็นในทางที่มันไม่ดีไม่งามจริงๆจังลุงก็ไม่อยากจะเปิดไว้ไม่อยากให้มันออกจากปากลุงนะครับเอาล่ะในทางที่ไม่ดีทั้งนั้นในต่อไปนี้นะครับที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาได้ยกย่องผู้จะบูชาใช่ตีปี๊บตีกองเชียร์เป็นตุ๊ดตุ๊ดนะไอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นจะมาต่อก็ยิ่งไม่รู้หนักก็เลยเชื่อไอ้ตัวจริงที่นั่งเป็นหัวแต่เป็นใบ้ทีเนี้ยไม่พูดไม่จามีไม่มีก็ไม่บอกไม่มีก็ไม่บอกเนี้ยนะก็วางตัวเตะท่าต่อไปวางมาต่อไปมันก็เลยดำน้ำดำดิ่งไปหมดโอเคไหมครับต่อไปหัวแถวมันต้องประกาศตัวเข้าถึงมาทำระดับไหนโอเคไหมครับเจ้าสำนักทั้งหมดนั่นแหละให้มันจบเลยมันเยอะเหลือเกินนักศาสนาทั้งหมดนั่นแหละเข้าถึงพระเจ้ากลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าหรือเปล่างี้ดีกว่าประกาศตัวตนนี้ก่อนใช่ไหมกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมระดับไหนก็ประกาศตัวตนออกมาสิครับให้มันชัดๆไปเลยไม่มีใครเข้าว่าหรอกอวดอุตริที่ไปไกลนะครับคำนี้อันนี้ไปไกลพอนะก็เพราะอวดอุตริมันถึงยืดเยื้อเรื้อรังมันถึงขนาดไหนกันเข้าใจไหมครับไปต่อสรุปได้แล้วนะว่าพระอรหันต์ที่เขายกย่องทุกวันนี่มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาตีปี๊บตีกลองมีแต่กองเชียร์โอเคไหมครับปัญหาไม่เจอหาไม่มีฟังต่อไปจึงกลายเป็นอะไรมายกย่องมาที่สุดแล้วจนทั้งจึงกลายเป็นธุรกิจในคราบผ้ากาสาวพัดบังหน้าคำนี้ผมนึกถึงหลวงพุทธทาสนะพระพุทธรูปบังพระธรรมผ้าเหลืองบังพระสงฆ์รู้ทันทีเลยนึกถึงท่านพุทธทาสทันทีเลยผ้ากาสาวพัดบังหน้าก็แปลว่าผ้าเหลืองบังพระสงฆ์แน่นะถ้าพูดอย่างนี้ลุงเนี่ยกับพระสงฆ์เลยเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมครับขออนุญาตนะผมยกมือไหว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะเอาศาสนามาแอบอ้างหารับประทานหากินโหนไงมันอย่างโหนไงหนตำรามั่งโอเคไหมครับหนตำราเนี่ยมีเยอะหนพระไตรปิฎกเนี่ยมีเยอะมากด้วย
แน่เห็นไหมพระไตรปิฎกคือตัวหนังสือตัวหนังสือคือสิ่งสมมติเถียงหลงไหมเนี่ยเข้าใจไหมครับอืมนะทีนี้เมื่อช่วงปลายศาสนานู้นแปลมันเล็กลงนะฮะมันเลยกึ่งพุทธกาลไปเรื่อยๆนะคนจะหมดมนุษย์กันแล้วกันทั่วไปจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของตถาคตความจริงทุกๆศาสนาด้วยนี่ภาษาลุงโอเคทุกๆศาสนาภาษาลุงศาสนาจะไม่มีมันจะมีอะไรมีหน้าที่สิทธินะอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพอิสรภาพมันจะมีไปทางด้านนั้นปัจเจกบุคคลจะขึ้นนะครับจะขึ้นนะครับเป็นหมู่คณะไม่ขึ้นแล้วครับนะเป็นระบบไม่ขึ้นแล้วครับปัจเจกจะขึ้นครับนะผู้ที่เข้าถึงเพราะว่าทุกวันนี้มันโชว์ออฟได้เรื่องสื่อสารพวกมือถือมือถอยนะครับมันโชว์ออฟได้นะประกาศตัวตนหรือบอกเป็นตัวตนได้ก็ดูแลผลงานกันอะไรทำนองนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นคนที่มีศรัทธาเบาบางก็จะค่อยๆจืดจางนะคนที่เคารพพระสการะนะพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าอะไรต่างๆก็จะเบาบางแล้วก็จางหายไปค่อยๆไปเพราะเห็นความชั่วร้ายในยุคอนาคตข้างหน้ายุคนั้นๆอนาคตข้างหน้าจะเห็นความชั่วร้ายไปเรื่อยๆสังเกตไหมฮะผู้ที่มีปัญญาดีมีความมั่นคงมีเหตุมีผลเขาจะแสวงหาพระที่เป็นพระได้อย่างถูกต้องเมื่อปลายศาสนานู้นเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนปลายศาสนาก็แปลว่า 3,000 ปีไปแล้วนี่มัน 2,500 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมล่ะเกิดมาแล้ว 3,000 ปี 4,000 ปีจนมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครบ 5,000 ปีเป๊ะตรงนั้นนะฮะฟังให้ดีนะครับพระศรีอริยะเมตไตรตัวจริงเสียงจริงจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมพอถึงวันนั้นนะฮะทุกอย่างจะเป็นทิพย์ไปหมดทิพย์ไปหมดหน้าวันนี้ลุงออกพูดคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาพูดไปรู้ล่วงหน้าก่อนเห็นไหมครับไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมนุษย์จะกินสัตว์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับเห็นหรือยังภาษาลุงนั่นแหละครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขจนะแดกแด่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นมันจะมาในกรอบนี้เมื่อเวลามันยาวไปนะครับมันจะกลั่นกรองนี่ก่อนมันจะกลั่นกรองมันจะร่อนมนุษย์ดีเอาไว้ในโลกีวิสัยตรงนี้เพื่อที่จะรอของทิพย์จากพระศรีเมตไตรตัวจริงหยิบมาปุ๊บมันจะทิพย์ไปหมดเลยมนุษย์จะไม่มีอะไรไม่มีการสืบพันธุ์กันอายุยืดยาวยืนนานโอเคไหมครับเพศสัมพันธ์จะไม่มีนะครับอายุจะยืดยาวยืนนานโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้นั่นฝากเอาไว้กรุณาขบโน้มเอาไว้กรุณาคิดถ้าหากก็จะรอนะฮะเกิดอีกทุกอีกเพราะฉะนั้นนาทีนี้ตั้งเป้าครับขอมิชาสุดท้ายดีที่สุดไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจัดให้อยู่ดีๆมีเรี่ยวแรงแข็งขันไปทำงานไปซื้อคิดไม่หมดก็คิดไม่นานนะครับสุขภาพไม่ดีบอกลุงนะรักษาผ่านจอให้กำจัดผ่านจอให้ดีไหมครับสุขภาพไม่ดีขอให้ฟังภาษาลุงให้เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นพวกเราไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับเห็นไหมฮะฟรีนะฟรีนะครับยกเว้น ลุงก็กินน้อยเหมือนกันนะ ลุงก็ต้องใช้อาหารหวานข้าวเหมือนกัน โอเคจบครับเหนื่อยไหมโอ้โหวันนี้ยาวเลยลุงก็เพิ่งมาเห็นมันหน้ากระดาษยาวไม่ได้อ่านล่วงหน้าไปเงี้ยครับแต่โอเคก็สรุปไปล่วงหน้าแล้วว่าตรงกันไหมครับว่าตรงกันไหมฮะคำที่จั่วก็คือคนชั่วเรื่องอำนาจเป็นกันตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยนะเป็นไปไหมครับท
ผมถามท่านนะงั้นผู้ที่มีปัญญาท่านจะรู้ตรงนี้นะปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะนั้นเอาให้อยู่ครับสมาธิศีลสมาธิปัญญาถือศีลข้อเดียวครับมันคุมทั้งหมดคุมแม้กระทั่งดวงดาวให้รู้จริงๆเราอย่าเป็นเหตุอย่าให้ดวงดาวดวงนั้นดวงอาทิตย์ก็แล้วกันเราอย่าเป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ดวงนั้นบอบช้ำเพราะปากเราดวงที่มันร้อนมันอยู่แล้วจะไปด่ามันทำไมเวลามันร้อนเงี้ยโอเคงงไหมไม่งงนะปรับตัวอย่างเดียวพี่เห็นไหมฮะฝนมันจะตกมันก็ตกมันปรับตัวอย่างเดียวไปด่าไปทำไมฝนตกมากมายลมแรงก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับใครไปห้ามมันได้ล่ะอยากห้ามมันได้ก็พัฒนาสมาธิจิตให้มันสูงสุดเข้าไปเลยครับให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับพุทธปฏิหารนั่นน่ะเห็นหรือยังนะให้มันเข้าไปถึงนั่นสิครับจะได้เป็นปฏิหารได้ทุกอย่างปฏิหารหมดอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นสิครับเชิญนะครับใครทำได้เชิญนะครับลุงไม่ไหวแล้วแบบนี้โอเคนะครับพอสมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้โอ้โหคนชั่วเรื่มหน้าโอ้โหมันถูกกันผมให้คะแนนเลยนะอย่างนี้ดีกว่าเป็นทั้งโลกนะทั้งโลกนะคนชั่วเรื่มหน้าไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกตะวันออกย้ำไม่ว่าฝั่งตะวันตกตะวันออกฟิลิปปินส์ครับตะวันตกตะวันออกลากเส้นตรงไหนลากเส้นพาปากเอาเจ้าพญาไปเลยครับนะศูนย์องศามันตรงนี้เลยเอาท่านก็ไปแหวกเลยตะวันออกตะวันตกโอเคไหมครับเขามาตะวันตกตรงๆอย่าไปเชื่อมันมากไอ้พวกตะวันตกตรงไอ้เส้นอะไรเส้นกรีนิชเนี่ยพอแล้วล่ะครับนะยุคสมัยก่อนใช่สิครับสมัยก่อนกี่ปีมาแล้วยุคนี้มันต้องลากเส้นพาปากเอาเจ้าพญาเราได้ธรรมดาเนี่ยครับเอางั้นสิครับเอาจริงๆเวลาผมคิดจริงๆนะแต่วันออกตะวันตกให้รู้ซะมั่งผมไม่ได้เอาไอ้มาตราของไอ้ชาวโลกก็มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณานะลุงเนี่ยแล้วก็ยอมรับไปอย่างนั้นแหละครับไม่เคยมาอ้างอ้างยิงกันแล้วกันโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมครับคนไทยประเทศไทยนะลากเส้นศูนย์องศาจากขั้วเหนือขั้วใต้ผ่านป่าเขาชัยพญาเลยเนี่ยผ่านสมุทรปราการธรรมดาเลยครับโอเคไหมพอใจไหมครับคำพูดนี้พอใจก็ไปด้วยกันได้ถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคนคิดต่างคนนี้ก็ไม่ว่ากันเห็นไหมครับโอเคไหมแต่ลุงคิดจริงๆนะ เห็นไหมแม้กระทั่งตะวันตกกลางเนี่ยเขาบอกตะวันออกกลางตะวันออกกลางออกเหวที่ไหนแล้วเดินพูดที่ไหนเนี่ยเอาความคิดความอ่านของตะวันตกมาพูดทั้งนั้นเลยนักอะไรล่ะศึกษาศาสตร์นะนักอะไรนักวิชาการพระถุยมันบอกให้รู้ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเข้าใจยังเอาแต่คำมันเข้ามาเอาแต่ตำรามาเปลี่ยนใหม่ขีดเส้นตะวันออกตะวันตกผ่านแม่สายหน่อยเนี่ยเข้าใจยังรู้จักแม่สายไหมแม่สายก็สามเหลี่ยมต้องคำเนี่ยผ่านสามเหลี่ยมต้องคำไปนู่นทางฝั่งเนี่ยก็ปากเอาเจ้าพญาก็พอๆกันแหละมาบ้างมีเล่นไหนภาษาลุงไม่ได้เงินยอดตานฟังนะโอเคจบครับเหนื่อยไหมผมว่าผมเหนื่อยนะท่านเหนื่อยไหมโอเคแค่นี้พอ